ปกติเราจะได้ยินเรื่องเวรเรื่องกรรมจากปากของพระแต่วันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ฟังมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมาแสงเสริมนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับกลับมาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรียนรู้จากข่าวนะครับข่าวในวันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวเรื่องของหลวงพี่จอห์นนี่อันฟอร์เน่นะครับท่านได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรรมที่ท่านเคยกระทําแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านเนี่ยสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ทําการบวชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหมอจะขอเล่าให้ฟังสั้นๆนะเพราะวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมอย่างเงี้ยอีก4 เรื่องนะค่อยๆฟังกันไปเรื่องของหลวงพี่จอห์นนี่อันฟอร์เน่เนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยมีบ้านแล้วก็ในหมู่บ้านของท่านเนี่ยก็มีหนูค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆว่าพื้นที่โล่งแล้วก็มาปลูกบ้านนั่นเองบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะห่างๆกันหนูเนี่ยก็ชอบเข้ามาบุกในบ้านของท่านด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านก็ทําการดักหนูจับหนูนะหลากหลายวิธีพอจับได้แล้วไม่รู้จะทํายังไงก็ใช้วิธีการกําจัดโดยการใช้น้ํามันเนี่ยราดก็คือสมมติว่าท่านดักหนูได้แล้วหนูอยู่ในกรงเนี้ยท่านก็ใช้น้ํามันเนี่ยราดไปที่หนูแล้วก็จุดไฟท่านก็บอกว่าในระหว่างที่จุดไฟเนี่ยหนูเนี่ยมันก็จ้องมองท่านท่านเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะมันเรารู้สึกเลยว่าจ้องมองด้วยความเครียดแค้นท่านก็เติมน้ํามันเข้าไปอีกเพื่อให้ไฟเนี่ยมันลุกโชนการเผาไหม้หนูก็จะเร็วขึ้นซึ่งท่านทําแบบเนี้ยเป็นร้อยตัวเผาหนูเนี่ยเป็นร้อยตัวซึ่งเวลาผ่านไปท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรทําเป็นเรื่องปกติจนอยู่มาวันหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยไปดูไร่ที่จังหวัดจันทบุรีไปดูเสร็จก็ขับรถกลับมาบ้านก็ยังเป็ดเฟ็ดอยู่ยังไม่เหนื่อยท่านก็สังเกตว่ามันมีไม้เลื้อยจากพื้นที่รกร้างเนี่ยเข้ามาเกาะตรงกำแพงบ้านของท่านแล้วมันก็เริ่มยึดตัวกำแพงบ้านของท่านเนี่ยให้เอียงด้วยความที่ว่ายังรู้สึกเฟ็ดเฟ็ดอยู่เนี่ยท่านก็เลยเอามีดเนี่ยไปถางไม้เลื้อยพวกเนี้ยออกตัดเลยแล้วก็เอาไม้เลื้อยพวกเนี้ยเอามากองรวมกันตอนแรกท่านก็คิดว่าเอ๊ะไม้มันสดท่านก็ยังคิดจะไม่เผามันตอนนี้หรอกเพราะว่าไม้สดเนี่ยจุดไฟก็ไม่ติดแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นคิดอย่างไรท่านก็รู้สึกเอ๊ะทำให้มันจบไปเลยดีกว่าที่บ้านของท่านเนี่ยก็มีแกลลอนใส่น้ำมันนะมีครบทุกชนิดเลยนะทั้งเบนซินดีเซลแล้วก็แก๊สโซฮอลท่านก็เอาน้ำมันมาจุดราดลงไปปรากฏว่าจุดไฟมันไม่ติดโยนไฟแช็กลงไปเนี่ยราดน้ำมันไปแล้วก็ไม่ติดท่านก็เปลี่ยนชนิดของน้ำมันเปลี่ยนไป2-3 ชนิดก็ยังไม่ติดปรากฏว่าชนิดสุดท้ายท่านก็ราดลงไปแล้วท่านก็จุดไฟไปด้วยคราวเนี้ยท่านบอกเลยว่ามันไม่ได้ติดธรรมดาแต่มันเป็นการระเบิดลุกพึบขึ้นมาเลยท่านบอกว่ามือของท่านที่ถือแกลลอนน้ำมันอยู่เนี่ยเห็นเลยว่าไอ้ตัวแกลลอนน้ำมันเนี่ยมันละลายคามือไปเลยแล้วน้ำมันก็หกราดลงไปอีกตัวท่านเนี่ยติดไฟท่านรู้ตัวว่าท่านปวดแสบปวดร้อนติดไฟท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะวิ่งไปที่สระน้ําในบ้านท่านซึ่งมันห่างจากไอ้ตรงที่จุดไฟเนี่ยประมาณ50 เมตรปรากฏว่าวิ่งไปได้10 เมตรทนไม่ไหวล้มตัวลงไปแล้วก็มองเห็นว่าตัวเองเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยติดไฟก็เลยดึงเสื้อผ้าออกแล้วก็ร้องทุรนทุรายมองไปในบ้านก็เห็นคุณนกจริยากับลูกมองอยู่กำลังจะเรียกขอความช่วยเหลือแต่ก็ด้วยความเป็นผู้หญิงแม่กับลูกนะก็ทำอะไรไม่ถูกปรากฏว่าบ้านตรงข้ามก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันก็ถอยรถมาแล้วก็อุ้มคุณจอห์นนี่ขับรถไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกให้คุณจริยาเนี่ยขับรถตามไปพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณจอห์นนี่บอกว่ามันปวดแสบปวดร้อนปวดไปหมดเลยรู้สึกแสบร้อน
เจ็บด้วยความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งคุณหมอเขาก็จะฉีดยายาที่ฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเขาเรียกว่าอนุพันธ์ของมอร์ฟีนนะชื่อเปตติดีนฉีดไปบอกปรากฏว่าเอาไม่อยู่ยังปวดอีกคุณจอนนี่บอกว่าฉีดไป5 เข็มแต่ว่าหมอคิดว่าคุณจอนนี่คิดเองนะว่าฉีดไป5 เข็มน่าจะมียาตัวอื่นๆเนี่ยที่ฉีดให้คุณจอนนี่เพราะโดยปกติเนี่ยจะต้องมีการให้น้ําเกลือด้วยใช่ไหมแล้วก็มีการฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็มียาแก้ปวดเพราะโดยปกติถ้าสมมติว่าไอ้ฉีดเปตติดีนหรืออนุพันธ์ของมอร์ฟีนเนี่ย5 โดสเนี่ยคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้นะอาจจะฉีดสัก2 โดสหรือ3 โดสเนี่ยเต็มที่นะปรากฏว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณจอนนี่ก็หายปวดแล้วก็สลบไปเรื่องราวยังไม่จบคุณจอนนี่บอกว่าฟื้นลืมตาขึ้นมาอยู่ในห้องไอซียูมองขึ้นไปตรงเพดานปรากฏว่ามันเป็นภาพความทรงจำนะที่ตัวเองเนี่ยเคยเผาหนูแล้วหนูมันมองคุณจอนนี่ด้วยความเครียดแค้นคือเรียกง่ายๆเลยว่าเพดานห้องไอซียูเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเพดานระลึกกรรมเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจอนนี่ประสบคนเดียวนะเดี๋ยวหมอจะเล่าเรื่องของคนอื่นให้ฟังนะคุณจอนนี่บอกว่าลืมตาไปเนี่ยมองเห็นหนูที่ตัวเองเผาเลยนึกได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเพราะตัวเองเนี่ยจุดไฟเผาหนูเป็นร้อยร้อยตัวซึ่งจริงๆเนี่ยคุณจอนนี่ไม่เคยรู้สึกติดใจในการเผาหนูเลยนะแปลกไหมเดี๋ยวหมอจะเล่าเรื่องราวคล้ายๆกันอ่ะพูดให้ฟังก่อนโดยปกติคนที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟดูดหรือโดนน้ำกรดสาดเนี่ยเขาจะส่งมาให้ศัลยแพทย์ตกแต่งดูซึ่งก็ตรงฟิลกับหมอใช่ไหมหมอเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวแบบเนี้ยในห้อง ICU ICU ที่สำหรับดูแลผู้ป่วยไฟไหม้เนี่ยมันจะเป็น ICU พิเศษนะเป็น ICU แยกออกมาแยกเป็นแบบ ICU สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้เท่านั้นภาษาหมอก็จะเรียกว่า Burn Unit Burn Unit นะเหตุผลก็คือว่าถ้าเอาไปปะปนกับคนไข้อื่นๆใน ICU เนี้ยโอกาสติดเชื้อจะสูงมากแล้วเชื้อในโรงพยาบาลนี่หลายๆทั้งนั้นนะ MRSA เนี่ยเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นสิบชนิดเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้คนที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยมาอยู่ในเบิร์นยูนิตซึ่งเป็นห้องแยกเฉพาะนะการอย่างที่บอกว่าด้วยประสบการณ์ในการรักษาคนไข้เนี่ยก็เลยได้ฟังเรื่องราวเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือเรื่องของคุณจอห์นนี่เรามาเริ่มกันเลยเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งเนี่ยเป็นเคสของชาวนากับหนูนาเรื่องราวก็คือว่าเป็นชายไทยอายุ40 ปีนะครับอาชีพรับจ้างทำนาถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเนี่ยด้วยภาวะไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงล่างลงไปนะก็คือตั้งแต่บั้นเอวเนี่ยลงไปถึงที่น่องเวลาหมอไปเจอคนไข้เนี่ยหมอก็จะทำการซักประวัตินะไม่ได้คือใช้คำพูดว่าซักประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะไม่ได้ซักประวัติกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไข้เนี่ยให้ประวัติว่าตัวเองเนี่ยเผาหนูนะปกติก็จับหนูเผาหนูอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยไปเผาหนูเนี่ยติดไฟท่วมเลยทั้งตัวแต่ว่าวันนี้หนูเนี่ยมันกลับวิ่งเข้าไปในบ้านของเขาวิ่งเข้าไปในบ้านเนี่ยมีลูกกับภรรยานอนอยู่ในมุ้งหนูมันวิ่งเข้าไปในมุ้งมุ้งติดไฟพอมุ้งติดไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วเลยนะเขาเห็นเนี่ยตกใจรีบวิ่งเข้าไปช่วยลูกเมียแต่เวลาแป๊บเดียวไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยเขาพยายามช่วยลูกเมียออกมาได้แต่ตัวเองเนี่ยไฟมันติดเสื้อผ้าอย่างที่บอกเขาอยู่ตามนานเขาไม่ได้ใส่เสื้อใช่ป่ะเขาใส่แต่กางเกงนั้นอ่ะลุกติดไฟมันก็เลยทําให้ไฟเนี่ยมันไหม้ช่วงล่างเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะว่าเผาหนูก็คิดว่าเผาหนูแล้วหนูวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วบ้านไฟไหม้แต่พอเขาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการวิธีการที่เขาเผาหนูเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นแบบในรูปข้างหลังหมอเลย
เขาบอกว่าเขาจับหางหนูเนี่ยยกขึ้นแล้วก็จุดไฟคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ติดไฟง่ายหรือเปล่านะแต่หนูเนี่ยถูกไหม้ตั้งแต่ก้นแล้วก็อวัยวะเพศซึ่งมันเป็นอาการเดียวกับของเขาเลยคือแผลของเขาด้วยความที่เขาใส่กางเกงใช่ป่ะไฟมันไหม้ตรงอวัยวะเพศแล้วก็ก้นแล้วเคสแบบนี้เนี่ยการดูแลรักษาแผลเนี่ยยากเพราะอะไรฉี่เป็นสิ่งปฏิกูลอุจจาระก็เป็นสิ่งปฏิกูลใช่ป่ะจะให้โดนแผลไฟไหม้ไม่ได้มีโอกาสติดเชื้อเคสนี้เราก็ต้องใส่ไอ้ตัวโฟเลตแคทสายสวนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัสสาวะเนี่ยไปโดนแผลแล้วการใส่สายสวนไม่ได้สบายนะมันมีความทุกข์ทรมานอยู่แล้วเคสเนี้ยอึก็เลอะแผลใช่ไหมสุดท้ายเคสเนี้ยเราต้องโยกลำไส้อะมาเปิดที่หน้าท้องชั่วคราวเพื่อไม่ให้อุจจาระไปเลอะที่แผลแล้วก็ทำแผลไปฟังดูแล้วยังไงคล้ายกับที่เขาเผาหนูไหมเขาเผาก้นเผาช่วงล่างของหนูตัวเองก็เป็นแบบเดียวกันแต่หนักกว่าท่านจำสิ่งที่หมอพูดไว้ให้ดีๆนะเรื่องของกรรมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอะไรที่ท่านทำด้วยแรงกระทำใดท่านจะถูกตอบสนองด้วยแรงกระทำแบบเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังเคสที่สองเคสที่สองเรื่องของคุณหญิงกับปุ่มในอดีตเนี่ยโรงพยาบาลที่หมอเคยทำงานอยู่เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลทหารเนาะก็จะมีเคสเนี่ยคุณหญิงคุณนายเนี่ยนะคุณหญิงเนี่ยก็เป็นภรรยาของนายพลท่านหนึ่งถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเนี่ยด้วยภาวะถูกไอน้ไหม้ตั้งแต่ใต้คอลงมาจนถึงขาเหตุการณ์เกิดได้ยังไงคุณหญิงก็ให้ประวัติว่าไปทำสปาลักษณะแบบนี้เป็นกระโจมแล้วปรากฏว่าไม่รู้ว่าหม้อต้มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันต้มไอน้ำขึ้นมาเนี่ยสูงมากๆเลยทำให้ตัวตั้งแต่คอลงไปเนี่ยพุพองถูกเหมือนน้ำร้อนลวกทั้งตัวเลยโดยเขาบอกว่าไอ้หม้อต้มที่อยู่ในนั้นเราหมอไม่รู้นะว่ามันในนั้นมันต้องมีหม้อต้มไอ้น้ำหรือเปล่ามันบอกว่าหม้อต้มมันเสียแล้วอุณหภูมิของไอ้น้ำมันสูงเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ฟังดูเหมือนหนังเรื่อง Final Destination นะท่านไม่สามารถหนีกรรมไปได้เคสเนี้ยเวลาทำแผลเนี่ยคนไข้ก็น่าสงสารมากท่านนึกนะตั้งแต่ตัวของท่านตั้งแต่คอลงไปอะจนถึงช่วงล่างเนี่ยมีเป็นพุพองเป็นตุ่มพุพองแบบโดนน้ำร้อนลวกอะต้องค่อยๆลอกแผลเวลาเราทำแผลคนไข้ที่เป็นแผลไฟไหม้นะเรามักจะต้องดมยาสลบบางทีเขาเป็นทั้งตัวเนี่ยเรามักจะต้องดมยาสลบแล้วไปทำในห้องแต่ถ้าสมมติว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วเราก็จะไม่ดมยาสลบใช่ไหมเพราะว่าดมยามากๆเนี่ยมันไม่ดีในการฟอกทําความสะอาดแผลเนี่ยบางทีมันต้องทําทุกวันบางทีต้องทําทุกวันเพราะคนไข้ดมยาทุกวันไม่ได้อยู่แล้วบางวันเราก็จะแบบฉีดยาแก้ปวดเมติดีนนั่นแหละอนุพันธ์ของมอร์ฟีนเนี่ยเพื่อให้คนไข้สงบลงแล้วเราก็ทําแผลแล้วตอนที่หมอทําแผลไปเนี่ยนะตอนที่คุณหญิงร้องโอดโอยเนี่ยนะหมอก็จะบอกคุณหญิงว่าคุณหญิงครับถ้ายังไงเนี่ยอย่ามาโฟกัสตอนที่หมอทําแผลนะพยายามนึกถึงเรื่องอื่นๆสวดมนต์หรือว่าแผ่เมตตานะในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาแล้วมันจะเบาบางลงที่เราพูดไปเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไม่ได้ผลนะแต่เราคิดว่าถ้าคุณหญิงสวดมนต์นะอย่างน้อยคุณหญิงยังไม่มาโฟกัสว่าเราจะตัดชิ้นเนื้อตัดแผลตัดอะไรเงี้ยเพราะมันเจ็บปวดนะนั่นคือสิ่งที่หมอพูดให้คุณหญิงฟังแล้วก็คุณหญิงเนี่ยก็เลยนึกออกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นนะทำอะไรคุณหญิงก็เล่าให้ฟังว่าตอนระหว่างที่หมอทำแผลเนี่ยภาพเก่าๆเนี่ยมันปรากฏขึ้นเลยบนเพดานเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพดานระลึกกรรมอะมองขึ้นไปเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยมันปรากฏขึ้นภาพอะไรบอกว่าเป็นภาพที่คุณหญิงเนี่ยชอบกินปูนึ่งมากๆ
บางทีเนี่ยไปชี้ตามภัตตาคารเนี่ยเห็นปูมันอยู่ในที่เขาเห็นปูเนี่ยมันอยู่ในตู้ใช่ไหมบอกเอาตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ชอบไปดูตอนที่เขาเอาน้ําร้อนเนี่ยราดเข้าไปที่ปูแล้วให้กระดองเนี่ยมันเปลี่ยนสีเห็นแล้วรู้สึกชอบใจมากคุณหญิงบอกว่าในระหว่างที่หมอทำแผลอยู่เนี่ยภาพปูพวกนั้นเนี่ยมันปรากฏขึ้นบนเพดานเลยทำให้นึกถึงและลึกและคิดเลยว่าที่ตัวเองเนี่ยโดนไอ้น้ำจากไอ้ตัวหม้อนึ่งเนี่ยเหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยไปนึ่งปูเลยเห็นไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะทำอะไรเหมือนกันก็มักจะได้สิ่งเดียวกันมันแปลกนะมันเป็นเรื่องแปลกนะหมอไม่ได้แต่งเองเลยนะสักเรื่องเดียวนะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นี่โหดมากพลทหารกับกิ้งก่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่พลทหารนะเราก็จะรู้อยู่แล้วเราจะต้องถูกส่งไปตามบ้านเนาะก็บอกว่าพลทหารท่านเนี้ยก็ถูกส่งไปที่บ้านบ้านหนึ่งก็แล้วกันระหว่างทําการหุงต้มอาหารอยู่ปรากฏแก๊สมันระเบิดบึ้มถูกส่งมาเนี่ยมาที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าใบหน้านี่บวมคนไข้หายใจไม่ได้เลยนะปากเปิดนี่บวมหมดเลยแล้วก็ตรงบริเวณลำตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของแฟลชเบิร์นเนี่ยคือไอ้ไฟแบบที่เกิดจากแก๊สระเบิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแฟลชเบิร์นคือเหมือนก็เหมือนพุ่งมาทีเดียวอะแล้วก็เผาแต่มันไม่ได้ไหม้รุนแรงเหมือนเราไปเมาไหม้หนูหรือว่าจุดน้ำมันก๊าซอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตรงตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็มีไฟไหม้แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นเยอะแต่บริเวณใบหน้ากับคอเนี่ยบวมมากเคสเนี้ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะหายใจเองไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เอาเข้าไอซียูคนไข้เนี่ยพูดไม่ได้แล้วเพราะเวลาใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยคนไข้จะพูดไม่ได้เราก็ทําแผลส่วนอื่นไปแผลส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้ลึกหรอกแต่ไอ้ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันต้องคาไว้คาท่อช่วยหายใจเนี่ยไปประมาณสัก2 อาทิตย์ก็เอาออกเพราะว่าไอ้ตรงหลอดลมเลยมันลดบวมแล้วคนไข้เริ่มหายใจเองได้เราก็เอาท่อออกเอาท่อออกเนี่ยเราก็จะคุยปกติเวลาเราทําแผลไปเนี่ยเราก็จะคุยกับพลทหารเคสเนี่ยด้วยความที่เป็นพลทหารนะเราก็ถามเขาว่าไปทําอะไรมาพลทหารก็บอกว่าจุดแก๊สแล้วแก๊สมันระเบิดครับหมอเนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงแก๊สก็เอาหน้าลงไปดูไอ้ตรงถังแก๊สปรากฏไม่รู้อะไรมันบึ้มใส่หน้าใส่ตาผมหมดเลยเราบอกว่าเปล่าหมอไม่ได้ถามเรื่องนั้นหมออยากจะถามว่าคุณเคยทำอะไรกับพวกสัตว์ต่างๆบ้างไหมเช่นไปจุดไฟเผามันตอนที่มันยังไม่ตายอะไรแบบเนี้ยมีบ้างไหมถ้าเราก็เชื่อว่าพลทหารนะแน่นอนปรากฏว่าพลทหารบอกว่าผมทำครับหมอทำอะไรบอกว่าผมเนี่ยชอบจับกิ้งก่าจับได้เสร็จนะจะบีบปากไอ้กิ้งก่าให้มันอ้าออกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยัดเอาประทัดใส่เข้าไปในปากกิ้งก่าแล้วก็จุดประทัดคุ้นไหมคุ้นไหมว่าทำไมแก๊สมันถึงได้ระเบิดแล้วปากคออะไรนะเขาบวมหมดแบบเดียวกันแอคชั่นต่อรีแอคชั่นแล้วมาเรื่องที่สี่ที่หลายท่านรอคอยเรื่องหมอกับเด็กในครรภ์เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะของเพื่อนหมอคนหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดประมาณสัก30 ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนหมอเนี่ยไปใช้ทุนจากจังหวัดที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะแต่ไม่ถึงกับใต้สุดนะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็คือว่าตอนใช้ทุนปีแรกเนี่ยหมอส่วนใหญ่เขาจะไปโรงพยาบาลจังหวัดของจังหวัดนั้นๆซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก่อนนะเหตุผลที่ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเพราะว่าสามารถเพิ่มพูนทักษะได้มีวันหนึ่งในขณะที่เพื่อนหมอเนี่ยออก OPD สูนะเอายกตัวอย่างเพื่อนหมอเป็นออสชื่อออสก็แล้วกัน
รุ่นพี่เขาก็เรียกออดออดมานี่หน่อยเรียกเข้าไปในห้องโอห้องตรวจ OPD ของเขาในห้องเนี่ยก็มีผู้ชายผู้หญิงนั่งอยู่อายุประมาณสัก40 ปีรุ่นพี่เขาก็พูดว่าออดเอาเคสผู้หญิงคนเนี้ยไปทำคิวเลตหน่อยนะคำว่าคิวเลตเนี่ยในภาษาแพทย์เนี่ยก็คือเอาไปขูดมดลูกหรือถ้าในภาษาชาวบ้านก็คือเอาไปทำแท้งนั่นแหละเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอายุ40 ปีแล้วแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์เพราะกลัวลูกเกิดมาแล้วจะเป็นเออหรือไม่ครบ32หรืออะไรก็เป็นดาวน์ซินโดรมอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวออสช่วยเอาเคสเนี่ยหลังจากออกอพีดีแล้วเนี่ยเอาไปทำคิวเลตหน่อยนะออสฟังก็ด้วยความขยันก็ครับครับพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนึ่งรุ่นพี่สั่งใช่ไหมสองก็คือว่าเออเขาให้เหตุผลดีเขาวินิจฉัยว่าเป็น therapeutic abortion เพราะว่าอายุ40 ปีอ่ะนะจะตั้งครรภ์ละลูกอาจจะเกิดมีปัญหาก็ได้ปรากฏว่าในตอนบ่ายออสก็เอาคนไข้ไปนะแล้วก็เอาไปทำ therapeutic abortion ก็คือเป็นการทำแท้งนะเพื่อการรักษาก็แล้วกันนะใช้คำพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรวันเวลาก็ผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่จะต้องผ่านเนินขึ้นไปบนภูเขาและตรงภูเขานั้นเนี่ยก็มีการทำเหมืองอยู่นะปกติเส้นทางเนี้ยออสก็ใช้เป็นประจำไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลากลับจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปกรุงเทพมาวันเนี้ยระหว่างที่ออสเนี่ยกำลังขับรถอยู่ตรงขึ้นเขานะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็บังคับรถไม่ได้เหมือนมีอะไรเนี่ยมากระชากมือเขามากระชากมือเขาเนี่ยทำให้รถเขาเอนลงไปเบ้ลงไปตรงบริเวณไหล่ทางพื้นของไหล่ทางกับถนนเนี่ยมันจะสูงต่ำไม่เท่ากันเขาก็พยายามดึงกลับเขาก็พยายามดึงกลับฝืนอยู่ปรากฏว่ารถก็ตีกลับขึ้นมาในเลนแล้วคราวนี้เนี่ยรถมันตีกลับขึ้นมาในเลนแล้วเนี่ยมันถูกกระชากไปอีกฝั่งหนึ่งรถเขาก็เหมือนกับเอียงไปจะไปชนกับรถอีกเลนหนึ่งที่วิ่งมาทางด้านข้างเขาก็ดึงกลับสู้แรงคราวนี้พอสู้แรงอยู่ดีๆเหมือนกับถูกปล่อยคือเหมือนท่านกำลังชักเย่ออยู่แล้วก็ปล่อยมือปรากฏว่าออสก็ดึงพวงมาลัยกลับแล้วรถคราวนี้หมุนรถหมุนเนี่ยเขาเห็นเลยว่ารถเนี่ยกำลังหมุนไปชนคันข้างหน้าเขาก็แตะเบรกพอแตะเบรกเท่านั้นแหละปรากฏว่ารถเริ่มพลิกคว่ำตกลงมาจากเขาเขามีความสูงประมาณสัก3 เมตรกับพื้นที่ราบนะเขาบอกว่าเขากำลังขับรถขึ้นเนินเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยรถพลิกคว่ำเขาเล่าเหตุการณ์ในระหว่างที่รถพลิกคว่ำได้บอกว่าตอนจังหวะที่รถกำลังพลิกคว่ำอยู่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นภาพสโลโมชั่นเขาเห็นเลยว่าเพจเจอร์ของเขาเนี่ยมันค่อยๆลอยอยู่หลายท่านอาจจะไม่รู้จักเพจเจอร์แล้วนะแต่ถ้าหลายท่านรุ่นหมอเนี่ยจะใช้เพจเจอร์กันเป็นประจำนะสมัยนั้น30 ปีนี่ก็คนที่มีโทรศัพท์มือถือก็มีเครื่องโนเกียก็แล้วกันเออนะแล้วก็มีเพจเจอร์ปรากฏว่าเขาเห็นเพจเจอร์ค่อยๆเคลื่อนที่แบบเป็นภาพแบบอัลตราสโลโมชั่นในใจตอนนั้นของออสเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยว่าขออยากให้ตัวเองบาดเจ็บและเป็นอะไรทรัพย์สินสูญหายแค่ไหนหรือเสียหายแค่ไหนก็ได้แต่อย่าให้ตัวบาดเจ็บเราก็บอกว่าเฮ้ยเวลาที่รถพลิกคว่ำเนี่ยมันนานขนาดนั้นเลยเขาบอกว่ามันเป็นอัลตราสโลโมชันรถเนี่ยพลิกคว่ำอยู่2 ตลบนะ2 ตลบนี่หมายความว่าไงปกติรถวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมหงายท้อง1 ตลบใช่ป่ะแล้วกลับมาอยู่ในสภาพปกติอีก1 ตลบแล้วรถเนี่ยก็ตกลงมาที่ข้างภูเขาภูเขากับถนนเนี่ยสูงต่างกันประมาณ3 เมตรปรากฏว่าพอรถหยุดนิ่งแล้วออสตั้งสติได้ก็เปิดประตูออกมามองไป
เห็นรถเนี่ยจอดตรงถนนเนี่ยเต็มเลยนะแล้วพอทุกคนเห็นว่าออสเนี่ยลงมาจากรถได้โดยที่ตัวเองไม่เป็นอะไรก็ทำหน้าเหมือนแบบเสียดายแล้วก็ขับรถออกไปแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาเรียกออสเป็นผู้ชายใส่ชุดดำเลยนะไม่รู้ว่ามาจากไหนเสื้อเนี่ยออสบอกว่าเขียนไว้เลยว่าเราจะทำความดีแต่เป็นชุดดำเลยนะเรียกว่าชายชุดดำก็แล้วกันไม่รู้เป็นชายชุดดำเดียวกับคุณเอสกันตพงศ์หรือเปล่านะแล้วก็ยื่นน้ำให้ขวดหนึ่งแล้วก็บอกว่าโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรน่าจะต้องอยู่ตรงเนี้ยอีกนานเอาน้ำไปสิแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะไปตามตำรวจมาให้นะรอก่อนออสก็รับน้ำมาก็ดื่มน้ำยังไม่ทันจะขอบคุณเลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้หายไปไหนแต่สักพักก็มีรถตำรวจมาจริงๆนะเออตำรวจมาถึงก็มาตรวจแหละปะกินแอลกอฮอล์หรือเปล่าตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บอะไรตำรวจก็ถามว่าจะเอายังไงก็บอกว่าขอกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนออสกลับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ด้วยความเหนื่อยก็นอนพักระหว่างนอนพักอ่ะเขานึกถึงเคสที่เขาได้ทำแท้งไปอยู่ดีมันติดขึ้นมาในใจนะโดยที่ตัวเองเนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่างานมันมีเยอะแยะนะเคสนี้ก็เหมือนเป็นเคสทำแท้งตามปกติเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเป็น therapeutic abortion เป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ติดใจอยู่ดีว่าเอ๊ะนึกถึงเคสนี้ขึ้นมาออสก็เลยไปตามดู OPD card ปรากฏพอไปดู OPD card เนี่ยชื่อผู้หญิงกับชื่อผู้ชายคนละนามสกุลกันเอ๊ะเขาไม่ใช่สามีภรรยากันเหมือนอย่างที่รุ่นพี่คนนั้นบอกแล้วในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้มีการตรวจพวก DNA หรือตรวจอะไรเลยนะที่ปกติจะต้องตรวจคัดกรองอย่างละเอียดว่าเป็นมี DNA ผิดปกติจริงหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดมาแล้วพิกลพิการอย่างเงี้ยไม่ได้มีเลยมีเฉพาะคำบอกเล่าของรุ่นพี่คนนั้นมันก็เลยทำให้เขาคิดเองนะคิดไปว่าเอ๊ะหรือว่าสองคนเนี้ยไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เลยมาขอให้รุ่นพี่คนเนี้ยทำแท้งให้พอรู้จักกันแล้วตัวเขาอ่ะเป็นเด็กที่มาใหม่เพิ่งเป็นเด็กจบใหม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรรุ่นพี่คนนี้ก็เลยบอกให้ช่วยไปทำแท้งให้หน่อยเพราะตัวเองไม่อยากทำอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมานะแล้วเขาคิดเลยว่าสองเหตุการณ์เนี้ยมันต่อเนื่องกันแต่ด้วยความที่เขาอธิษฐานจิตในระหว่างที่รถเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เขาปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ก็เขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่มีพระคุณกับเขาที่เป็นชายชุดดำแล้วมายื่นน้ำให้เขาทานเนี่ยคือใครฟังดูแล้วแปลกไหมอย่างที่บอกอะบางทีนะคนเราเกิดมาเนี่ยอาจจะมีภารกิจอื่นนะที่ต้องทำเลยยังไปไม่ได้ซึ่งพอออสนึกถึงความเกี่ยวข้องอันนี้แล้วเนี่ยเขาก็พยายามทำบุญนะอุทิศส่วนกุศลให้ในเคสนี้อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เล่าให้ท่านฟังนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หรือใครมีประสบการณ์กรรมแบบไหนนะก็สามารถมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้เชื่อเหลือเกินว่าประสบการณ์ของท่านจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมคนอื่นๆแล้วสำหรับใครก็ตามที่มีโอกาสที่สองหรือมีโอกาสแก้ตัวหรือยังมีเวลาเหลืออยู่ก็
ให้ใช้เวลาดังกล่าวเนี่ยในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กรรมที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเบาบางลงอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ